พี่อดีศรน,นะฮะพี่อดีศรน,นี่เป็นประธานวิบแลใช่ไหมประธานวิบแลค่ะประธานวิบรัฐบาลนะ,ะพี่อดีศรกล่าวถึงเรื่องนี้นะฮะตอนแรกก็บอกว่าไม่แทรกแซงหรอกนะฮะเพราะยืนยันว่าเลือโหวตเลือกคุณปริพัทแ์่ตอนนั้น่ะเป็นรองประธานสภาด้วยความสง่างามอยากให้คนที่ทําหน้าที่ได้ดีทําหน้าที่ต่อแต่อย่าสร้างนิติกรรมอําพรางเพราะเดินขึ้นบลัลลังจะไม่ไม่มีใครเขาเคารพ นิิกรรมอำพางคืออะไรหมายถึงว่าเขาใช้วิธีขับออกนียเหรอเพื่อได้สองตำแหน่งทั้งผู้นำฝ่ายค้าแล้วก็รองประธานสภายังอยู่เหรอใช่ค่ะมันไม่ใช่วิธีนิติกรรมอำพางนะครับพี่ตุ๊อจะมาเล่นละครปาหี่อย่างนั้นได้ยังไงพี่ตุ๊อดีสอนบอกผมไม่เห็นด้วยเลยเขาเรียกสีถนนใช่ผมขอเตือนทุกพักจะขับสมาชิกออกน่ะดูทิศทางของสังคมด้วยพี่ตุ๊บอกนะคะแต่ก็มีหลายพักนะเขาก็เขาอยากได้รองประธานสภา พักเป็นธรรมใช่ไหมพักเป็นธรรมเนี่ยเขาโอเคแล้วนะฮะล่าสุดนี่ไทยสร้างไทยบอกว่าก็เอาเหมือนกันไทยสร้างไทยนะฮะพี่ปุ่นสิทธาธิวารีบอกว่าเดี๋ยวเนี่ยกำลังหาความชัดเจนอยู่นะฮะว่าตก,ตกลงว่าถ้าเดี๋ยวเอาถ้าหากว่าก้าวไกลขับคุณปฏิพัทออกมาค,คุณปฏิพัทธยังไม่พ้นสมาชิกกภาพสอสอเป็นต่อได้อีก30วันส่วนจะไปอยู่ภาคไหน ะะการที่จะบอกว่าคุณปฏิพัท์จะมาอยู่ไทยสร้างไทยหากไม่เข้าใจกันแต่พูดไปแล้วก็อาจจะเป็นการล้ำเส้นและอาจจะเกิดความคลางแคลงใจซึ่งทุกวันนี้ก็เชื่อว่าฝ่ายคัานก็ร่วมกันในการตรวจสอบรัฐบาลอย่างสร้างสรรค์นะฮะแต่ถ้าหากว่าหมออองมานี่อยู่กับไทยสร้างไทยก็วลคัมใช่ค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะแต่ก็คงแต่คงไม่ไปบอกว่า,วาอยากให้หมออองมาใช่ค่ะ,ะ,ะสุดท้ายมันจะจบแบบนี้จริงๆหรอนะฮะน้องมี่ะ ดูทิศทางก็น่าจะออกทางนั้นไหมคะแต่น่าจะไปอยู่เป็นธรรมล่ะค่ะถ้าดูตามกระแสตอนนี้นะคะไอ้ไปอยู่พักคอื่นเี่ยพี่ไม่ห่วงหรอกนะแต่ว่าเขาจะเอาแบบนี้จริงๆนะอให้ขับให้คือคือผมไม่ลาออกจากตําแหน่งรองประธานเพราะว่าผมอยากเป็นทีนี้เมื่อผมไม่ลาออกก็คือพรรคหมายถึงว่าพักต้องมีมติขับออกก็ผมไม่ลาออกมันต้องมีมติ ให้เขาให้เขาลาออกจากตําแหน่งรองประธานสภาก่อนไงอันดับที่หนึ่งใช่ไหมฮะใช่ค่ะต้องมีมติก่อนว่าสมาชิกนะฮะมีมติว่าให้รองอองลาออกค่ะทีนี้เมื่อรององยืนยันต่อที่ประชุมว่าไม่ลาออกตําแหน่งรองประธานสภาก็สําคัญขับเคลื่อนได้หลายนโยบายสําคัญของก้าวไกลเหมือนกันรองรองอองก็จะทําผิดเพรบังคับพักคือไม่ปฏิบัติตามมติพัก ฉะนั้นพักก็ต้องลงโทษจากเบาไปหาหนักก็คือขับออก,กถูกไหมฮะ,ะก็ขับออกหมอองก็ขอบคุณใช่ขับออกเสร็จแล้วก็ไปอยู่พักการเมืองอื่นได้ภายใน30สิวันก็ไปอยู่พักเป็นธรรมอันนี้คนจะโทษหมอองหรือจะโทษพักเก้าไกลว่าเล่นการเมืองแบบนี้ะนะวิวฮะมันก็นแล้วแต่คนจะโทษล่คะค่ะถ้าในมุมรัฐบาลเขาก็บอกว่า เก้าไกลก็เล่นกันเมืองแบบเกา่าเนี่ยว่าแต่คนอื่นว่าแต่เขาอีน้าเป็นเองเหมือนกันคือเขาก็จะมองว่าเอ๊ะนี่มันมันขยิบตา,าใช่ไหมฮะขยิบตาให้กันว่าโอเคอยากได้ทั้งสองตำแหน่งก็คือ,อรองประธานสภาคนที่หนึ่งก็อยากได้ตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านก็อยากเอาค่ะแต่ในมุมมองที่เข้าใจเก้าไกลเขาก็จะมองว่าอ้าวเก้าไกลก็โดนเล่นมาตั้งเยอะแล้วเล่นแบบนี้บ้างจะ จะเป็นลายล่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อทีฮูทีอิดนั่นแหละฮะโดนมานุ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่าการเมืองไทยเป็นแบบนี้แล้วแล้วการเมืองในสำนักงานตุลาแห่งชาติจะเป็นแบบนี้ไหมทีฮูทีอิดเนี่ยฮะอันนี้ไม่ทราบต้องเข้าไปดูนะอีกไม่นานได้ข่าวนะฮะลุงมิวฮะยังไงอีกเตรียมรถดับเพลิงไว้เยอะเลยนะฮะทำไมสูบน้ําไม่เต็มเลยฮะเพราะเตรียมล้างบางฮะ